ผ่านไปแค่คืนเดียวนะครับตอนนี้บวยเราเปลี่ยนสีแล้วก็มีน้ำตาลละลายออกมาแล้วนะครับเข้าสู่วันที่3นะครับมีความน้ำตาลละลายอยู่นะครับก็ใกล้จะท่วมตัวผลบวยเราหมดแล้วนะครับครบ1อาทิตย์แล้วนะครับเข้าสู่วันที่10นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตองจีโอฟู้ดนะครับช่องเราก็เป็นช่องสำหรับมือใหม่ที่อยากจะหัดทำอาหารนะครับไม่จำเป็นต้องทำอาหารเก่งนะครับดูช่องเราแล้วก็สามารถทำตามกันได้ง่ายเลยนะครับฤดูกาลดองเหล้าบ๊วยกลับมาอีกแล้วนะครับสายคอแห้งเราก็ไม่พลาดที่จะดองเหล้าบ๊วยแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งช่องเราก็รีวิวนะครับการดองบ๊วยแบบญี่ปุ่นแบบละเอียดยิบไว้แล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเคยดูกันแล้วนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูก็เดี๋ยวผมจะมีแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับปีนี้ความพิเศษของบ้านผมเนี่ยคือบ๊วยที่เหลือเนี่ยผมจะเอามาทำสิ่งนี้ครับบ๊วยไซรัปนะครับอันนี้ก็จะเป็นดองไว้15วันแล้วนะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยนะครับใครอยากรู้ก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับไปดูกันบ๊วยผมจะมีครึ่งโลนะครับอย่างที่บอกก็เป็นอันที่คัดทิ้งนะครับจากการดองแล้วบ๊วยก็จะมีช้ำบ้างไม่สวยบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือจะเอาจุกของเขาเนี่ยออกนะครับเหมือนดองแล้วบ๊วยเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะบั้งนะครับบั้งหัวท้ายนะครับเพื่อให้น้ำเขาออกมาง่ายแล้วก็จะมีตัวช่วยตัวนี้ครับเห็นบางสูตรเขาบอกว่าจะทำให้มันไม่ขึ้นลานะครับเป็นน้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิลนะครับแล้วก็น้ำตาลกรวดนะครับเหมือนเดิมอันนี้จะไม่ใส่เหล้านะครับก็จะมีแค่บ๊วยแล้วก็น้ำตาลนะครับเป็นเบสนะครับก็คือ1ต่อ1นะครับถ้ามีบ๊วยครึ่งกิโลผมก็จะใส่น้ำตาลไปครึ่งกิโลนะครับลองมาดูวิธีทำกันใครเคยดูผมดองเหล้าบ๊วยนะครับจะรู้ว่าสกิลการแคะเม็ดเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับแค่เอาไม้จิ้มแล้วก็เขี่ยเขาออกนะครับอันนี้ไม่มีไม่ต้องนะครับเนี่ยครับอันไหนมีก็จึ๊บนะครับอันนี้จะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบ๊วยมันจะค่อนข้างไม่เขียวแล้วนะครับก็ถือว่าเหมาะกับการเอามาทำไซรัปบ๊วยพอสมควรนะครับจึ๊บหลังจากเอาขั้วออกนะครับผมก็จะบั้งหัวท้ายเขานะครับเพื่อให้น้ำเขาเอาออกง่ายนะครับบางสูตรเขาก็จะเจาะเอาไม้เจาะให้พุนเลยนะครับเพื่อเอาน้ำออกง่ายเหมือนกันครับก็ผมก็ขี้เกียจเจาะนะครับก็จะบั้งเอาเนี่ยครับบั้งนี้เสร็จแล้ว1ลูกขั้นตอนนี้ผมก็จะเอาน้ำส้มสายชูแอปเปิลนะครับมาขยำคลุกเคล้านะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาแค่พอเคลือบให้เขาทั่วผลนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆหยอดค่อยๆเติมไปนะครับกลัวว่ามันใส่ไปทีเดียวแล้วมันจะเยอะไปนะครับกลัวว่ามันจะเปรี้ยวนั่นเองครับค่อยๆคลุกเคล้าเข้าไปครับจนเราแน่ใจว่าน้ำส้มสายชูเนี้ยเคลือบตัวผลเขาอย่างทั่วถึงแล้วนะครับก็พอแล้วครับไม่ต้องเยอะมากครับโอเคครับผมจะเริ่มใส่น้ำตาลกรวดลงไปก่อนครับนี่ครับลองก้นไว้แล้วก็ใส่ไปเลยนี่ฮะมาตรงไหนอ่ะใส่ต่อเกลี่ยๆครับเหมือนทำเหล้าบ๊วยเลยอันนี้เลเยอร์ต่อไปลุยหุยดีไหม
จะแค่นี้แหละเต็มที่แล้วมีช่องว่างอยู่ไหมจริงก็มีอยู่นะเดี๋ยวลองขยับดูครับโอเคประมาณนี้โอเคครับครึ่งกิโลบ๊วยกับครึ่งกิโลน้ำตาลนะครับก็ใส่โหลนี้กะไว้พอดีเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับผมจะเปิดไม่ใช่เปิดปิดฝานะครับเรียบร้อยโหพอดีมากเลยสุดยอดการกะประมาณนะครับพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็มีน้ำตาลอยู่ทั้งบนล่างนะครับตามนี้ครับเดี๋ยวเก็บไว้ประมาณ3เดือนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผ่านไปแค่คืนเดียวนะครับตอนนี้บวยเราเปลี่ยนสีแล้วก็มีน้ำตาลละลายออกมาแล้วนะครับเราหมุนให้ดูนะครับนี่ครับก็จะมีการกลิ้งๆให้น้ำตาลน้ำเชื่อมนี่เขาเคลือบตัวบวยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับวันนี้คืนแรกนะครับสีเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่อยๆครับตอนนี้บวยของเรานะครับเข้าสู่วันที่3นะครับมีความน้ำตาลละลายอยู่นะครับก็ใกล้จะท่วมตัวผลบวยเราหมดแล้วนะครับวันแรกวันที่2เนี่ยพอเขายังไม่ละลายก็จะมีการคนๆให้น้ำตาลเขาเคลือบนะครับกันเชื้อราไว้แต่คิดว่าถ้าถึงวันที่เขาท่วมหมดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปคนไปกิ้งอะไรมาแล้วนะครับถ้าน้ำตาลเขาท่วมตัวบวยเนี่ยฮะสวยงามอยู่นะครับหน้าตาน่ากินดีนี่นะครับครบ1อาทิตย์แล้วนะครับก็ข้างล่างก็ยังมีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลกรวดอยู่นะครับสังเกตดูว่าตอนนี้มันมีความที่ท่วมน้ำตาลละลายท่วมตัวเม็ดบวยหมดแล้วนะครับลองดูสวยงามน่ากินมากเลยนะครับอยากกินเลยดูดิเข้าสู่วันที่10นะครับตอนนี้น้ำเชื่อมท่วมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีน้ำตาลกรวดอยู่ก้นบ้างนะครับแต่สีสันเนี่ยสวยงามเลยนะครับไม่มีลาขึ้นแล้วก็ดูน่ากินมากครับแต่ละอันอยากดูดเลยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆวิธีการทำบ๊วยไซรัปเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น15วันนะครับที่ผมดองเอาไว้แล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็จะดูพัฒนาการของเขานะครับก็คิดว่าประมาณ3เดือนเนี่ยก็น่าจะกินได้แล้วนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ช่วยให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆบ๊ายบาย